วัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูข้าวผัดต้มยำกุ้งสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยจัดจ้านมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเตรียมน้ำซอสต้มยำก่อนเลยครับไข่ไก่1ฟองผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะพริกเผา1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับคนทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำข้าวผัดต้มยำกุ้งกันเลยครับตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนนะครับนำน้ำซอสของเรานะครับมาผัดให้แตกกลิ่นหอมและมีความเข้มข้นเลยนะครับเพื่อนน้ำซอสของเราก็มีความเข้มข้นแล้วนะครับถ้าเราใส่กุ้งสดลงไปเลยครับกุ้งผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับกุ้งใส่ตามชอบได้เลยนะครับผัดให้กุ้งเราสุกเลยนะครับกุ้งเราก็สุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่ข้าวสวยหุงสุกลงไป5ทัพพีนะครับข้าวผมก็พักให้เย็นก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ลงไปผัดนะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับผัดให้ข้าวของเราเปลี่ยนสีเป็นสีต้มยำและก็มีความแห้งเลยนะครับผัดข้าวกันดีนะครับตามด้วยตะไคร้ซอย2ต้นหอมแดงซอย3หัวพริกจินดาซอย7เม็ดใบมะกรูดซอย5ใบแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟเลยนะครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับข้าวผัดต้มยำกุ้งสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับบอกเลยว่ารสชาติอร่อยจัดจ้านมากๆมีความเปรี้ยวเค็มหวานนิดๆ นะครับได้กลิ่นของความเป็นต้มยำกุ้งเลยนะครับอร่อยเข้ากันแบบลงตัวเลยครับเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้